แท็กที่146เรื่องสามก๊กเขียนโดยหลอกว้านจงแปลและเรียบเรียงโดยวันไวยพัฒโนไทยอุ้ยเอียนจริงว่ามาดว่าท่านสมุหนายกจะสิ้นชีพแล้วข้าพเจ้าก็ยังอยู่อันเอียวหนีนั้นเป็นแต่เพียงขุนนางพลเรือนธรรมดาฉะไหนจะสามารถรับภาระอันใหญ่หลวงดังนี้ได้ชอบที่จะให้คุมศพท่านสมุหนายกกลับไปฝังยังพระนครมากกว่าส่วนข้าพเจ้าจะได้ทำศึกกับสุมาอี้ต่อไปข้าพเจ้าจะเผด็จศึกได้อย่างแน่นอนข้าพเจ้าเห็นว่าเพียงแต่ท่านสมุนายกสิ้นชีพไปเพียงคนเดียวฉันไหนจะต้องเลิกทัพให้เสียการใหญ่ไปเปล่าๆบีหุยว่าท่านสมุนายกสั่งไว้ว่าให้เลิกทัพผู้ใดจะฝืนจะไม่ได้อุ้ยเอ็นได้ฟังดังนั้นก็โกรธพูดว่านี่ถ้าหากท่านสมุนายกผู้ล่วงลับไปแล้วเชื่อข้าพเจ้าป่านนี้เมืองเตียงอันจะต้องตกเป็นของเรานานมาแล้วอันตัวข้าพเจ้านั้นเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงพระยาหนันเจิงหูและจะมาให้ข้าพเจ้าไปทำหน้าที่เป็นกองระวังหลังป้องกันไอ้ขุนนางพลเรือนน่ะอย่าพึงหมายเลยบีหุยว่าซึ่งท่านว่านี้ก็ชอบอยู่แต่ท่านอย่าเพิ่งผลีผลามกระทำการไปโดยพละการเลยจะเป็นที่เย้ยหยันกันภายหลังข้าพเจ้าจะไปหาเอียวหนีผู้จาชี้แจงให้เห็นผิดถูกแล้วขอเอียวหนีมอบอำนาจสูงสุดทางทหารให้แก่ท่านจะดีหรือไม่อุยเอียนฟังแล้วก็ยินยอมบิ้วอุยจึงลาอุยเอียนรีบไปหาเอียวหนีที่ค่ายเล่าความทั้งปวงให้เอียวหนีฟังเอียวหนีจึงว่าเมื่อท่านสมุหนายกใกล้จะสิ้นใจนั้นได้เรียกข้าพเจ้าไปบอกความลับไว้ว่าอุยเอียนจะต้องเอาใจออกห่างเป็นแน่ข้าพเจ้าจึงแซงให้ท่านถือคำสั่งของข้าพเจ้าไปให้อุยเอียนเพื่อลองใจดูการก็สมจริงดังคำของท่านสมุหนายกว่าไว้ไม่ผิดฉะนั้นข้าพเจ้าจะให้เกียงอุยไปเป็นกองระวังหลังแทนอุยเอียนณบัดนี้แล้วเอียวหนีก็ให้เชิญศพของขงเบ้งขึ้นรถเลิกทับกลับไปก่อนและให้เกียงอุยระวังหลังค่อยๆทยอยทับกลับตามคำสั่งของขงเบ้งทุกประการฝ่ายอุยเอียนอยู่ในค่ายคอยอยู่เป็นเวลานานไม่เห็นบีฮุยกลับมารายงานประการใดก็คิดแคลงใจจึงให้มาใต้นำทหารสิบกว่าคนไปสังเกตเหตุการณ์ไม่ช้ามาใต้ก็กลับมารายงานว่าเกียงอุยเป็นกองระวังหลังขณะนี้ทับหน้าส่วนใหญ่เคลื่อนผ่านหุบเขาไปแล้วอุ้ยเอียนโกรธนะพูดว่าไอ้ทอยบังอาจดูหมิ่นกูจะต้องฆ่ามันซะแล้วถามมาใต้ว่าท่านจะช่วยข้าพเจ้าหรือไม่มาใต้ตอบว่าข้าพเจ้าแค้นใจเอียวหนีอยู่เป็นอันมากขอเข้าช่วยท่านกำจัดมันซะให้จงได้อุ้ยเอียนดีใจนักสั่งให้รื้อค่ายแล้วยกทัพมุ่งไปทางใต้ทันทีกล่าวฝ่ายแห่หัวป๋ามาสอดแนมอยู่ที่ทุ่งราบอู่จั่งเห็นเขตค่ายเมืองจกไม่มีทหารอยู่เลยก็รีบกลับไปรายงานสุมาอี้ว่าทหารเมืองจกเลิกทัพกลับไปหมดแล้วสุมาอี้ได้ฟังดังนั้นก็กระทืบเท้าพลางว่าขงเบ้งตายจริงๆแล้วเราเร่งติดตามมันไปเถิดแห่หัวป๋าห้ามว่าท่านแม่ทัพนะไม่ควรด่วนยกไปเองควรให้นายทหารล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าสุมาอี้ว่าจังหวะอย่างนี้นะเห็นทีเราจะต้องยกไปเองจึงพร้อมด้วยบุตรชายทั้งสองนำทหารยกไปยังทุ่งราบอู่จั่งให้ทหารส่งเสียงโห่ร้องโบกธงแล้วเข้าตีค่ายเมืองจกแต่ไม่เห็นมีผู้ใดอยู่
สุมาอี้จึงพูดกับบุตรทั้งสองว่าพ่อจะยกล่วงหน้าไปก่อนลูกทั้งสองจงยกตามหลังไปสุมาสูกับสุมาเจียวก็ยกทัพตามหลังสุมาอี้สุมาอี้เร่งทัพมาถึงตีนเขาแห่งหนึ่งเห็นทัพมือจกอยู่เบื้องหน้าไรๆจึงเร่งทัพรุกไล่ตามไปทันใดนั้นมีเสียงม้าล่อดังขึ้นที่หลังเขามีเสียงโห่ร้องกึกก้องพลันทหารเมืองจกยกฮือเข้ามาภายใต้ร่มไม้ปรากฏธงผืนใหญ่ผืนหนึ่งโบกสะบัดอยู่แวววามบนผืนธงเขียนด้วยอักษรขนาดใหญ่ว่าพระยาอู่เสี่ยงหูขงเบ่งสมุหนายกราชวงศ์ฮั่นสุมาอี้ตกตะลึงเพ่งพินิจไปเห็นนายทหารเมืองจก10กว่าคนคุ้มครองป้องกันรถคันหนึ่งอยู่เห็นผู้ที่นั่งบนรถโพกศีรษะถือพัดขนนกคลุมด้วยเสื้อหนาวคลุมด้วยเสื้อขนนกกระเรียนสีดำลักษณะเหมือนของเบ่งไม่มีผิดสุมาอี้ตกใจยิ่งนักร้องว่าของเบ่งยังมีชีวิตอยู่เราเสียกลตกไปอยู่ในวงล้อมของมันอีกแล้วพลางสั่งให้ถอยทัพกลับทันใดนั้นเกียงอุยก็โผล่มาจากหลังเขาร้องตะโกนลั่นว่าไอ้โจรมึงอย่าหนีมึงต้องกลของท่านสมุหนายกของกูแล้วทหารสุมาอี้ได้ยินเสียงดังนั้นก็ขวัญหนีดีฟอพากันทิ้งเสื้อเกราะและเครื่องสัตราวุธหนีเอาตัวรอดเหยียบย่ำกันเองล้มตายนับจำนวนมิถ้วนฝ่ายสุมาอี้ควบมาหนีไปได้50กว่าลี้ในทหารเมืองอกเหลียงนายทหารเมืองลกเอียง2นายตามหลังมาทันเขายึดม้าสุมาอี้ไว้แล้วตะโกนว่าท่านแม่ทัพอย่าตกใจสุมาอี้เอามือคลำศีรษะตนเองแล้วถามว่านี่หัวของเรายังอยู่หรือนี่นายทหารทั้งสองว่าท่านแม่ทัพอย่าตกใจไปเลยทหารเมืองโจกน่ะหนีไปไกลแล้วสุมาอี้หลับตาหอบอยู่พักหนึ่งจึงสงบสติอารมณ์ลงได้พอลืมตามองไปที่นายทหารทั้งสองจึงรู้ว่าเป็นแฮหัวป๋ากับแฮหัวหุยแล้วสุมาอี้กระตุกบังเหียนมาลัดเลาะไปตามทางแคบกลับเข้าค่ายพร้อมด้วยแฮหัวป๋ากับแห่หัวสุยและให้ทหารออกลาดตระเวนตรวจตราอยู่รอบๆค่ายการเวลาล่วงไป2วันชาวบ้านแถบนั้นมาบอกสุมาอี้ว่าขณะที่กองทัพเมืองจกยกผ่านเข้าหุบเขานั้นพวกข้าพเจ้าได้ยินแต่เสียงร้องไห้กันระงมและชูธงขาวไว้อะไรแสดงว่าขงเบ้งตายแล้วแน่หรือแต่เกียงอุ่ยกับทหารพันหนึ่งคอยระวังหลังเท่านั้นเองขงเบ้งที่ท่านเห็นบนรถเมื่อวันก่อนน่ะหาใช่ขงเบ้งตัวจริงไม่แต่เป็นรูปหุ่นสุมาอี้ฟังแล้วถอนใจใหญ่พลางว่าเราก็มัวแต่คิดว่ามันยังมีชีวิตอยู่หาคิดไม่ว่ามันตายแล้วด้วยเหตุนี้แหละชาวเมืองจกจึงมักพูดกันติดปากว่าขงเบ้งคนตายยังสามารถไล่สุมาอี้คนเป็นได้คนชั้นหลังได้แต่งกลอนพรรณนาความตอนนี้ไว้ว่าดึกสงัดเห็นดาวสกาวฟ้าหล่นลงมาและสว่างทางทิศเหนือสุมาอี้สงสัยใจคลุมเครือคลำหัวตัวไม่เชื่อว่าหัวอย่างครั้นสุมาอี้แน่ใจว่าขงเบ้งตายแล้วจึงสั่งให้ญาติราทัพติดตามเป็นการด่วนพอยกมาถึงเขาชะงันผูเห็นทัพเมืองจกยกไปไกลไล่ไม่ทันจึงนำทหารกลับแล้วว่ากับนายทหารทั้งปวงว่าขงเบ้งตายแล้วเราทั้งหลายค่อยนั่งนอนเป็นสุขไม่ต้องวิตกอะไรแล้วจึงสั่งให้เลิกทัพกลับเตียงอันระหว่างทางผ่านค่ายใหญ่น้อยของขงเบ้งซึ่งตั้งเรียงรายอยู่ถูกต้องตามตำราพิชัยสงครามทุกประการสุมาอี้ถอนใจใหญ่แล้วว่าเรานี่เป็นยอดเรานี่เป็นเขานี่เป็นยอดปัญญาในใต้ฟ้าจริง
เมื่อกลับมาถึงเมืองเตียงอันแล้วสุมาอี้วางทหารรักษาด่านและเส้นทางต่างๆอย่างเข้มแข็งแล้วกลับไปเฝ้าพระเจ้าโจยอยณพระนครลกเอียงฝ่ายเอียงหนีกับเกียงอุยเคลื่อนทัพเป็นหน้ากระดานถอยมาถึงทางเกียงโตจึงให้ทหารไว้ทุกข์และทำพิธีไว้อาลัยศพของเบ้งทหารทั้งปวงร้องไห้เสียใจไปตามๆกันหลายคนเอาศีรษะกระแทกก้อนหินจนศีรษะแตกสลบไปบางคนถึงตายก็มีไม่ช้าปรากฏไฟลุกโชติช่วงขึ้นเบื้องหน้ามีเสียงทหารโห่ร้องอื้ออึงและมีทหารกองหนึ่งยกออกมาสกัดทางไว้ทหารเมืองจกตกใจยิ่งนักรีบนำความไปรายงานให้เอียวหนีทราบสุมาอี้ถอนทัพกลับไปบ้านนี่ทัพใครเหี้ยมหานมาขวางหน้ายังไม่ทราบว่าใครยกทัพมาสกัดทางไว้โปรดคอยฟังการสาธยายในตอนต่อไปเทอญบทที่105แผนการในถุงแพรพระเจ้าโจยอยยื้อเอาถาดรองน้ำค้างฝ่ายเอียงหนีทราบว่ามีกองทัพยกมาสกัดทางขวางหน้าอยู่จึงให้ทหารไปลาดตระเวนดูทหารกลับมารายงานว่าอุยเอียนเผาสะพานข้ามเขาทิ้งแล้วเคลื่อนทหารมาขวางทางไว้เอียงหนีตกใจพูดว่าเมื่อท่านสมวนายกยังมีชีวิตอยู่นั้นได้ทำนายไอ้อุ้ยเอียนผู้นี้นานไปจักต้องเป็นกบฏการก็สมจริงดังคำของท่านบัดนี้มันยกทัพมาขวางทางเราแล้วเราจะยกกลับกันอย่างไรเล่าบีหุยจึงว่าอุ้ยเอียนคงจะต้องทำหนังสือไปกราบทูลพระเจ้าเล่าเซียนกล่าวหาว่าพวกเราเป็นกบฏแล้วจึงเผาสะพานข้ามเขาทิ้งขวางกั้นแม้พวกเรายกทัพกลับไปได้เราควรมีหนังสือไปกราบทูลพระเจ้าเล่าเซียนให้ทรงทราบว่าอุยเอียนเป็นกบฏแล้วจึงค่อยรบพุ่งกำจัดมันภายหลังเกียงอุยจึงว่าข้าพเจ้าทราบว่าในบริเวณเขานี้มีทางเล็กๆทางหนึ่งเรียกว่าฉาซานมาดว่าจะเป็นทางวิบากมากด้วยเหวและซอกเขาแต่ก็จะนำเราลัดเลาะออกไปทางหลังสะพานข้ามเขาได้เอียงหนีจึงแต่งหนังสือให้ม้าชายนำไปกราบทูลพระเจ้าเล่าเซียนเพื่อทรงทราบและให้กองทัพเคลื่อนไปตามทางเขาฉาซานฝ่ายพระเจ้าเล่าเซียนประทับอยู่ณพระนครเซิงโตไม่สบายพระทัยนักไม่เป็นอันเสวยและบรรทมคือหนึ่งทรงพระสุบินว่าเขากินปินสารในเมืองจกอันเป็นมีอันเป็นทลายลงมาก็สะดุ้งตกพระทัยตื่นจากบรรทมนั่งประทับรออยู่บนฟ้าสางจึงให้เรียกขุนนางทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูมาเข้าเฝ้าแล้วเล่าความฝันให้ฟังเจียวจุยทูลว่าเมื่อคืนข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วเห็นดาวดวงหนึ่งแผดแสงแดงแรงกล้ารัศมีประกายเป็นมุมเคลื่อนจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปตกลงทางตะวันตกเฉียงใต้นี่เป็นลางร้ายอย่างยิ่งของท่านสมุหนายกซึ่งพระองค์ทรงพระสุบินว่าเขากิมปินสารทลายลงจึงตรงกับนิมิตร้ายนี้โดยแท้พระเจ้าเล่าเซียนยิ่งเศร้าหมองไม่สบายพระทัยนักไม่ช้าทหารก็เข้ามารายงานว่าลีฮกกลับมาแล้วพระเจ้าเล่าเซียนรีบให้หาตัวมาเฝ้าทรงถามข่าวคราวของเบ่งว่าตายจริงหรือเปล่าลีฮกพยักหน้าหลั่งน้ำตาแล้วทูลว่า
ขงเบ้งถึงแก่ความตายแล้วพลางนำความที่ขงเบ้งสั่งไว้นั้นทูลให้พระเจ้าเล่าเซียนทรงทราบทุกประการพระเจ้าเล่าเซียนทรงแจ้งดังนั้นก็ตกพระทัยรับสั่งว่าฟ้าฆ่าชีวิตเราซะแล้วแล้วทรงพระกันแสงจนล้มสลบไปขันทีทั้งปวงรีบพยุงเข้าไปในห้องบรรทมฝ่ายอู๋ไทยเฮาทรงทราบข่าวก็ทรงพระกันแสงเป็นการใหญ่ขุนนางและอาณาประชาราษฎรในเมืองพากันร้องไห้อาลัยรักขงเบ้งทั่วทุกตัวคนพระเจ้าเล่าเซียนพระไทยพระเจ้าเล่าเซียนเสียพระไทยมิได้ออกว่าราชการเป็นหลายวันอยู่มาวันหนึ่งมาเร็วนำข่าวมารายงานว่าอุ๋ยเอียนมีหนังสือกราบทูลมาว่าเอียวหนีตั้งตัวเป็นกบฏขุนนางทั้งปวงประหลาดใจนักจึงพร้อมกันไปเฝ้าเพื่อกราบทูลพระเจ้าเล่าเซียนขณะนั้นอู๋ไทเฮาประทับอยู่ในห้องพระเจ้าเล่าเซียนทรงทราบรายงานก็ตกพระทัยยิ่งนักให้ขุนนางนำหนังสือกราบทูลขององค์อุยเอียนมาอ่านให้ฟังความในหนังสือนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าพระยาหนันเจิ้งหูอุยเอียนนายทหารผู้พิชิตตะวันตกขอน้อมกล่าวกราบทูลมาด้วยความจงรักภักดีว่านับแต่เอียวหนีมีอำนาจคุมไพร่พลเป็นต้นมาได้นำทหารตั้งตนเป็นกบฏต่อพระองค์เข้าทิ้งโอศพของท่านสมัวนายกไว้และคบกับข้าพเจ้าหมายจะยกมาทำอันตรายเมืองจกข้าพเจ้าได้เผาสะพานข้ามเขาซะทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มันเคลื่อนทับไปมาจึงขอกราบทูลมาเพื่อพระองค์ทรงทราบเมื่ออ่านจบพระเจ้าเล่าเซียนรับสั่งว่าไอ้อันอุยเอียนเป็นคนมีฝีมือกล้าหาญนักพอจะสู้รบกับเอียวหนีได้ก็เหตุไฉนจึงเดินเผาสะพานตัดทางซะเล่าอู๋ไทเฮาตรัสว่าเราเคยได้ยินพระเจ้าเล่าปีตรัสไว้ว่าคงเบ้งรู้ดีว่าอุยเอียนคงจะเป็นกบฏในภายหลังจึงคิดจะฆ่าซะเนืองเนืองแต่เสียดายฝีมือความกล้าหาญของมันอยู่จึงเอาไว้ใช้ก่อนบัดนี้อุยเอียนกลับทูลรายงานว่าเอียวหนีเป็นกบฏไปซะฉิบจึงไม่ควรด่วนเชื่ออันเอียวหนีนั้นเป็นพลาธิการกองทัพท่านสมัวนายกตั้งให้เป็นใหญ่ก็ด้วยความเชื่อใจครั้นเราจะฟังความแต่ข้างเดียวกระทำการลงไปเอียวหนีดีอยู่ก็จะเสียใจแตกตื่นไปเข้าด้วยเมืองลกเอียงเป็นแน่แท้เรื่องนี้จึงน่าที่จะฟังความให้แน่ก่อนมิควรหูเบาเป็นเด็ดขาดขุนนางทั้งปวงปรึกษาพิจารณากันอย่างเคร่งเครียดทันใดนั้นทหารก็เข้ามารายงานว่าเอียวหนีให้มาเร็วถือหนังสือด่วนมากราบทูลพระเจ้าเล่าเซียนพระเจ้าเล่าเซียนจึงให้เปิดหนังสือนั้นออกอ่านความในหนังสือนั้นว่าข้าพเจ้าเอียวหนีผู้นำทัพถอยกลับขอน้อมเกล้ากราบทูลต่อพระองค์ด้วยความจงรักภักดีว่าเมื่อท่านสมัวนายกใกล้จะสิ้นใจนั้นได้มอบหมายกิจการต่างๆให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติแทนต่อไปตามอุบายที่วางไว้ทุกประการและสั่งให้อุยเอียนคอยสกัดหลังทัพไว้ให้เกียงอุยเป็นรองคอยช่วยเหลือบัดนี้อุยเอียนไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งเสียของท่านสมุหนายกกลับนำทัพยกเข้าเมืองฮันตงและจุดไฟเผาสะพานตัดทางทัพของเราซะหมายจะชิงเอารถศพของสมุหนายกไปให้ข้าศึกเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปดังนี้จึงขอกราบทูลมาให้พระองค์ทรงทราบอู๋ไทเฮาแจ้งดังนั้นจึงรับสั่งถามขุนนางทั้งปวงว่าก็พวกท่านเราเห็นเป็นอย่างไรเกียวอ้วนก็ทูลว่ามาดว่าเอียวหนีจะเป็นคนใจร้อนไม่อาจอดทนต่อเรื่องที่เกิดขึ้นได้ก็ตามแต่ในด้านการจัดเสบียงและปรึกษาการทัพนั้นได้ร่วมราชการกับท่านสมุหนายกมาเป็นเวลาช้านานแล้ว
เมื่อท่านสมุหนายกจะสิ้นใจยังได้มอบหมายกิจการทั้งปวงแก่เขาแสดงว่าท่านสมุหนายกต้องคิดดีแล้วว่าเอียวหงีจะไม่คิดทรยศเป็นแน่สำหรับอุยเอียนนั้นธรรมดาเป็นคนขี้อิจฉาริษยามีความมักใหญ่ไฟสูงชอบถือตัวเป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงเอียวหงีเป็นคนเดียวที่กล้าแสดงความเห็นแตกต่างออกไปอุ๋ยเอียนจึงมีใจผูกพยาบาทมาบัดนี้อุ๋ยเอียนมาบัดนี้อุ๋ยเอียนเห็นเอียวหงีถืออำนาจอาญาสิทธิ์คุมราชการกองทัพใจไม่ยอมอ่อนน้อมจึงเผาสะพานข้ามเขาซะเพื่อตัดทางกลับของกองทัพและทูลรายงานมดเท็จใส่ร้ายเอียวหงีเข้ามาข้าพเจ้าขอเอาครอบครัวและทรัพย์สินสิ่งของที่มีอยู่เป็นประกันว่าเอียวหงูไม่มีจิตคิดทรยศเป็นแน่แต่สำหรับอุยเอียนนั้นข้าพเจ้าไม่กล้าประกันเลยตั้งอุ่นก็กราบทูลว่าอุยเอียนนั้นเป็นคนช่างอิจฉาริษยาและมีความมักใหญ่ไฟสูงคิดเอาใจออกหากและมักแสดงความไม่พอใจอยู่เนืองๆซึ่งมันไม่กล้าเป็นกบฏขึ้นตอนโน้นก็ด้วยเกรงท่านสมุหนายกอยู่บัดนี้ท่านสมุหนายกสิ้นไปแล้วจึงฉวยโอกาสต่อความวุ่นวายขึ้นเพื่อประโยชน์ของมันท่านสมุหนายกมีความเชื่อถือในตัวของเอียวหงีเป็นอันมากเอียวหงีต้องไม่คิดคดเป็นแน่แท้พระเจ้าเล่าเสี่ยนกลับว่าหากว่าอุยเอียนเป็นกบฏจริงเราจะคิดกำจัดมันจะได้อย่างไรเจียวอ้วนจึงว่าท่านสมุหนายกมีความแคลงใจอุยเอียนอยู่แล้วคงจะบอกกลอุบายไว้กับเอียวหงีเป็นแน่แท้ซึ่งหากเอียวหงีไม่มั่นใจจริงแล้วคงไม่กล้าพาทหารถอยมาตั้งอยู่ในหุบเขาได้หรอกอุยเอียนจักต้องหลงกลเป็นแน่แท้ขอพระองค์อย่าทรงวิตกเลยไม่ช้าอุยเอียนส่งหนังสือมากราบทูลอีกว่าเอียวหงีเป็นกบฏพระเจ้าเล่าเสี้ยนทรงอ่านหนังสือนั้นยังไม่ทันจบก็มีหนังสือกราบทูลมาจากเอียวหนีมาแจ้งอีกว่าอุยเอียนเป็นกบฏต่างฝ่ายต่างมีหนังสือมากล่าวโทษซึ่งกันและกันเป็นระยะระยะไม่ช้าทหารเข้ามารายงานว่าบีฮุยกลับมาแล้วพระเจ้าเล่าเสี้ยนจึงให้หาตัวมาเฝ้าบีฮุยทูลพระเจ้าเล่าเสี้ยนว่าอุยเอียนน่ะคิดอ่านเอาใจออกหากแน่นอนพระเจ้าเล่าเสี้ยนจึงตรัสว่าถ้าเป็นดังนี้ควรให้ตังอุ่นออกไปเกลี้ยกล่อมพูดจาเอาใจอุยเอียนไว้ก่อนตังอุ่นรับคำแล้วกราบถวายบังคมลาไปฝ่ายอุยเอียนเมื่อเผาสะพานทิ้งแล้วก็ยกทัพมาตั้งไว้ที่หุบเขาหนันกู่ให้ทหารคอยรักษาปากทางทุกตำบลไว้เป็นมั่นคงคิดยินดีอยู่ว่าอุบายของตนเป็นผลสำเร็จแล้วหานึกไม่ว่าเอียวหงีกับเกียงอุยรอบยกทหารเข้ามาทางด้านหลังของหุบเขาหนันกู่เอียวหงีเกรงว่าเมืองหันตงจะเสียแก่ข้าศึกจึงให้โฮเป๋งเป็นแม่ทัพหน้าพาทหาร 3,000 ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเอียวหงีกับเกียงอุยก็ยกทัพนำศพของขงเบงมุ่งไปยังเมืองหันตงฝ่ายโฮเป๋งคุมทหารมาข้างท้ายหุบเขาหนันกู่ก็ให้ทหารรัวกลองโห่ร้องขึ้นหน่วยลาดตระเวนของอุยเอียนรีบเอาเนื้อความไปแจ้งแก่อุยเอียนว่าเอียวหนีให้โฮเป๋งเป็นทัพหน้ายกมาทางเขาฉาซานแล้วมารองทารบอุยเอียนก็โกรธยิ่งนักรีบสวมเกราะขึ้นมาถือกระบี่ขับทัพออกยกออกมาแลเข้าประจันหน้ากันโฮเป๋งออกมาแล้วตะโกนด่าลั่นว่าไอ้โจรกบฏอุยเอียนอยู่ไหนอุยเอียนร้องด่าว่ามึงช่วยไอ้เอียวหนีเป็นกบฏแท้ๆไฉนยังบังอาจมาด่าเราโฮเป๋งก็ด่าต่อไปว่าท่านสมุหนายกน่ะเพิ่งตายเนื้อกระดูกยังไม่ทันเย็นเหตุใดมึงจึงคิดกบฏดังนี้พลางใช้แส้ชี้ไปยังทหารเมืองจกทั้งปวงแล้วว่าพวกเจ้าทั้งปวงนี่ก็เป็นชาวเมืองจก
มีพ่อแม่ลูกเมียพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่ในเมืองจกด้วยกันทั้งนั้นเมื่อครั้งที่ท่านสมุหนายกยังมีชีวิตอยู่ได้ทนุบำรุงพวกเจ้าเป็นอย่างดีบัดนี้ขอพวกเจ้าจงอย่าได้ช่วยไอ้โจรใจคดควรกลับบ้านเพื่อรอรับเบี้ยหวัดรางวัลดีกว่าทหารของอุยเอียนได้ฟังดังนั้นก็ส่งเสียงโห่ร้องสนั่นหวั่นไหวและแตกหนีจากอุยเอียนไปกว่าครึ่งอุยเอียนโกรธยิ่งนักไร่กระบี่ขับม้ารี่เข้าฟันโฮเป๋งโฮเป๋งถือทวนเข้าปะทะรบกันไม่กี่เพลงโฮเป๋งแซงทำเสียทีถอยหนีอุยเอียนก็ควบมาตามหลังไปทหารของโฮเป๋งพากันระดมยิงเกาทันเข้าสกัดอุยเอียนอุยเอียนจึงชักมากลับเห็นทหารของตนพากันหลบหนีเหลือเบาบางตานักก็โกรธจัดควบม้าทำสง่าไล่ฆ่าฟันทหารของตนล้มตายหลายคนแต่ก็ไม่อาจห้ามปรามทหารไว้ได้คงเหลือเพียงม้าใต้ซึ่งสามารถคุมทหาร300อยู่เป็นปกติอุ้ยเอียนจึงพูดกับม้าใต้ว่าท่านมีใจช่วยเราจริงๆหากการสำเร็จแล้วเราจะไม่ลืมคุณท่านเลยและชวนม้าใต้ควบม้าไล่ตามโฮเป๋งไปโฮเป๋งก็เร่งม้าหนีอุ้ยเอียนจึงเลิกทัพและปรึกษากับม้าใต้ว่าเราพากันไปเข้าด้วยพระเจ้าโจยอยเถิดจะดีไหมม้าใต้ว่าท่านพูดเช่นนี้หามีคุณประโยชน์ไม่อันชายชาติทหารแท้ๆฉันไหนไม่คิดกระทำการเป็นใหญ่ซะเองจะต้องอ่อนน้อมยอมคนอื่นไปใหญ่ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านน่ะมีสติปัญญากล้าหาญนักหาผู้ใดในเมืองจกเสมอท่านได้ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะร่วมกับท่านเข้าชิงเมืองฮันตงให้ได้แล้วจึงค่อยเข้าชิงเอาเมืองจกในภายหลังอุยเอียนดีใจยิ่งนักจึงพร้อมด้วยม้าใต้ยกทหารไปตีเมืองหนันเจิ้งฝ่ายเกียงอุยอยู่บนกำแพงเมืองเห็นอุยเอียนกับม้าใต้ท่าทางสง่าพาเผยนักกำลังขับทัพมุ่งมาจึงสั่งให้ทหารชักสะพานหกขึ้นแล้วอุยเอียนกับมาใต้ก็ร้องตะโกนพร้อมกันว่าจงยอมแพ้ซะตาโดยดีเกียงอุยรีบให้ทหารไปหาเอียวหนีมาปรึกษาว่าลำพังอุยเอียนก็มีกำลังฝีมือเข้มแข็งอยู่แล้วบัดนี้มีมาใต้มาเพิ่มกำลังเข้าอีกมาดว่ามันจะมีทหารเพียงจำนวนน้อยเราจะกำจัดมันประการใดดีเอียวหนีจึงว่าเมื่อท่านสมุหนายกใกล้จะสิ้นใจนั้นได้ให้ถุงแพรไว้ถุงหนึ่งแล้วสั่งว่าหากอุยเอียนตั้งตนเป็นกบฏยกกำลังตามมาถึงเชิงกำแพงเมืองจงเปิดถุงแพรเอาหนังสือออกอ่านดูอุบายที่จะฆ่าอุยเอียนอยู่ในถุงนั้นบัดนี้เราควรเอาออกมาอ่านได้แล้วพรางเอาถุงแพรมาเปิดพบหนังสือเขียนไว้ด้านหน้าว่าจงรอให้อุยเอียนยกตามถึงเชิงกำแพงเมืองแล้วจงรีบเปิดหนังสือนี้ดูเถิดเกียงอุยดีใจยิ่งนักพูดว่าเมื่อท่านสมัวนายกมีบัญชาไว้แล้วท่านก็จงเก็บหนังสือนี้ไว้ข้าพเจ้าจะยกทหารออกไปตั้งทัพคอยรับมือกับมันแล้วท่านค่อยยกตามไปเกียงอุยก็สวมเกราะขึ้นมาถือทวนอยู่ในมือและนำทหาร 3,000 เปิดประตูเมืองยกออกไปให้ทหารรัวกลองดังสนั่นหวั่นไหวและให้ขยายแถวเรียงรายเป็นหน้ากระดานแล้วควบม้าออกไปยืนอยู่หน้าธงพลางตะโกนด่าด้วยเสียงอันดังว่าอุยเอียนไอ้โจรกบฏเมื่อครั้งท่านสมุหนายกยังอยู่นั้นท่านหาได้ทำความเดือดร้อนแก่มึงด้วยประการใดๆทั้งสิ้นก็เหตุฉะไหนมึงจึงคิดเป็นกบฏดังนี้เล่าอุ้ยเอียนถือกระบี่ชักม้าออกมาแล้วว่าเกียงอุ้ยเอ้ยนี่มันไม่ใช่กงการอะไรของมึงจงไปเรียกเอียวหนีออกมาเถิดเอียวหนีอยู่ใต้ร่มธงฉีกหนังสือของขงเบ้งออกอ่านดูรู้ความแล้วดีใจยิ่งนักจึงค่อยๆขับม้าออกมาอยู่หน้าทัพ
ใช้มือชี้ไปยังอุยเอียนพลางหัวเราะแล้วว่า